เพื่อนๆรู้จักฆาตกรโรคจิตที่มันมักจะมาในชุดเสื้อคลุมสีดำๆกับหน้ากากปากยาวๆมั้งไหมฮะแล้วก็ไล่ฆ่าเหยื่อด้วยมีดถ้าเพื่อนๆตอบว่าก็แม่ฆาตกรจากหนังในเรื่องสกรีมไงล่ะแอดก็ต้องบอกว่าโป๊ะเช๊ะถูกต้องเลยนะฮะแต่จะมีสักกี่คนล่ะครับที่รู้ว่าไอ้หนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันได้สร้างมาจากเรื่องจริงเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเนื้อเรื่องที่เรียกว่าน่าจะหลอนกว่าในหนังอีกนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้กันแล้วนะครับเราก็มาฟังกันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยครับกับความลับของ Scream แนวของหนังเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นอะไรคล้ายๆกับหนังสยองขวัญในยุค80ทั่วไปเลยคือมันจะเป็นการไล่ฆ่าแบบฆาตกรโรคจิตไร้เหตุผลนะฮะเรียกได้ว่าแบบถ้าใครไปดูหนังสยองขวัญยุค80นะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมันก็จะมีวัยรุ่นกลุ่มนึงฮะที่แบบไปพิเรนอะไรที่ไหนเสร็จแล้วก็วิ่งหนีผีแล้วก็โดนผีกระแทกหัวไปทีละคนทีละคนซึ่งมันก็จะเป็นสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญในยุค80เลยนะครับที่ไม่ว่าจะออกมากี่เรื่องมีเนื้อเรื่องที่แบบเดาได้แล้วเนี่ยคนก็ยังแห่กันไปดูกันครับโอ้แล้วมันยังมีอีกเรื่องนึงที่มันต้องมาคู่กับหนังผีในยุคนั้นด้วยก็คือฉากแฟนเซอร์วิสฮะคือถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ไปดูหนังผีเพื่อจะหาความหลอนแล้วก็คุณก็น่าจะเป็นประเภทที่แบบไปหาอะไรที่เป็นประเภทที่2นั่นแหละครับก็คือ2ดอกบัวคู่เลยมันจะเป็นฉากแบบมีวัยรุ่นกลัดมันกันแล้วก็ไป 4-5 ซ้ําตําแหลกกันอะไรประมาณนี้แหละฮะแล้วขอบอกว่าไอ้หนังสมัยก่อนนี่มันไม่เซ็นเซอร์นะคือดูไปนี่แบบดอกบัวคู่ตู้มเต็มหน้าจอเลยแต่พอมาถึงช่วงปลายๆยุค80นะครับผู้คนเนี่ยก็เริ่มเบื่อละพวกเขาก็แบบดูหนังประเภทนี้มาแบบหนึ่งทศวรรษและหนังแนวสยองขวัญนี่มันจะไม่มีพล็อตอะไรอื่นบ้างเลยหรือไงนั่นก็เลยเป็นที่มาของหนังเรื่องสกรีมฮะที่ถึงแม้ว่ามันจะมาในแนวไล่ฆ่านี่แหละแต่มันก็แฝงไปด้วยเงื่อนงำต่างๆที่ให้ผู้คนฉุกคิดได้เช่นกันนะครับแล้วในหนังเนี่ยมันก็จะแถมไปด้วยมุกอะไรที่แบบเสียดสีหนังสยองขวัญรุ่นพี่หน่อยฮะอย่างเช่นในหนังเนี่ยมันจะมีฉากที่บอกว่าวิธีการที่เราจะไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกฆาตกรโรคจิตนะก็คือ 1. ห้ามกินเหล้า 2. ห้ามถอยห่างกัน 3. ห้ามบอกว่าเดี๋ยวฉันจะกลับมาเพราะว่าถ้าทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นที่รู้ๆกันว่าจะต้องมีฉากคนตายตามมาซึ่งมันก็จริงของหนังยุค80นะคือมีอะไร3อย่างนี้ต้องมีคนตายตลอดทีนี้เราก็มาเข้าสู่เนื้อเรื่องของหนังสกรีมกันดีกว่ามันก็จะเริ่มเรื่องด้วยฉากแบบคลาสสิกทั่วไปนะครับคือมีวัยรุ่นมากงเล่ากันแล้วก็แยกย้ายกันไปจากนั้นก็โดนฆ่าทีละคนแต่อย่างที่แอดบอกฮะหนังนี้เนี่ยเขาต้องการให้คนดูใช้หมองแล้วก็ลุ้นไปด้วยนิดนึงคือฆาตกรในเรื่องนี้นะครับมันจะไม่ใช่ฆาตกรแบบเหนือธรรมชาติอย่างเฟรดดี้เจสันที่แบบใครฆ่าแล้วก็ไม่ตายนะแต่จะเป็นฆาตกรที่เป็นเหมือนกับคนโรคจิตแทนแล้วมันก็ดันเป็นหนึ่งในคนโรคจิตที่อยู่ในกลุ่มตัวเอกด้วยนะที่กลางวันเนี่ยมันก็จะทำตัวเหมือนคนทั่วไปเลยฮะแต่พอกลางคืนนะครับมันก็จะเริ่มใส่หน้ากากแล้วก็มาเริ่มไล่เก็บคนในกลุ่มทีละตัวนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับก่อนที่มันจะเข้ามาเก็บบางทีเนี่ยมันก็จะโทรเข้ามาคุยกับเหยื่อด้วยให้เหยื่อแบบได้รู้สึกแบบหลอนๆก่อนตายอีกคือไม่ได้หลอนแค่เหยื่อนะแต่คนดูเนี่ยก็ได้ลุ้นไปด้วยอารมณ์ประมาณแบบ Among Us เวอร์ชันหนังโหดๆเลยประมาณนั้นซึ่งพล็อตเรื่องทั้งหมดที่แอดกล่าวมานะครับยูเนี่ยคนเขียนเขาก็ไม่ได้นั่งเขียนขึ้นมาเองหรอกเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันได้รับแรงบันดาลใจขึ้นมาจากเรื่องจริงฮะแล้วว่ากันว่ามันก็โหดโรคจิตไปมากกว่าในหนังด้วยว่ากันว่า1ปีก่อนที่หนังเรื่องนี้จะฉายนะครับมันก็ได้เกิดคดีวิปริตขึ้นมาอยู่ที่ในมหาลัยซึ่งเวลานั้นนะครับก็มีสาวๆมากมายเลยถูกฆ่าไม่เว้นวันครับแล้วที่สำคัญก็คือเหยื่อเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกปู้ยี่ปู้ยำซี่ซ้ำตำแหลกก่อนที่จะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณด้วยฮะและร่างกายทั้งหมดทั้งมวลของพวกเธอเนี่ยก็มักจะถูกพบอยู่ในสภาพที่แบบไม่ใช่สภาพศพธรรมดาคือเอามาจัดวางราวเป็นงานอาร์ตงานหนึ่งเลยนั่นนะฮะคือถ้าไม่โรคจิตเนี่ยก็ทำไม่ได้แน่นอนโดยฆาตกรคนนี้นะครับมีชื่อว่าเจเนลแฮร์โรลลิงหรือฉายาว่าฆาตกรต่อเนื่องแห่งเกนส์เวลซึ่งก่อนจะไปถึงจุดไคลแม็กซ์กันนะครับแอดก็ต้องขอกลับมาที่ปมของอดีตของเขาเช่นเคยครับคือทุกๆครั้งที่แอดเล่าถึงฆาตกรต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะเห็นได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้บ้ามาแต่กำเนิดมันจะต้องมีเรื่องอะไรน่าสลดอยู่เบื้องหลังเขาทุกคนเลยซึ่งบักแดเนียลนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับคนคนอื่นเลยเอาจริงๆเขาก็เป็นคนนึงที่เติบโตมาเป็นเด็กที่น่าสงสารมากเลยนะฮะด้วยความที่ว่าเขานะครับมีพ่อที่เป็นคนที่โหดมากคือพ่อของเขานะครับทำอาชีพเป็นตำรวจฮะแล้วว่างๆเนี่ยเฮียแกก็มักจะเอากุญแจมือเนี่ยมันล็อกกับลูกแล้วก็ทำเหมือนกับลูกเป็นผู้ร้ายผู้โจรอะไรแบบนี้เลย
นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการทุบตีเขาทั้งแบบทั้งแม่ทั้งน้องอะไรก็โดนเป็นกระสอบทรายไปด้วยครับแล้วก็พูดจาถากถางดูถูกเหมือนเวลาตำรวจมาเค้นคนร้ายอะไรแบบนี้ด้วยเลยคือแบบพ่อเขาคงอารมณ์ค้างมาจากที่ทำงานอะไรอย่างนั้นมั้งซึ่งการที่พ่อเขาเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็มีปมซ้อนปมเข้าไปอีกครับคือพ่อของเขานะครับเคยเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนครับที่เคยได้ไปรบในสงครามเกาหลีอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นนะครับก็เลยทำให้แบบได้รับผลกระทบทางจิตใจมาครับจนทำให้กลายเป็นคนที่แบบมีจิตใจเหี้ยมโหดแล้วก็ซาดิสเป็นพิเศษเป็นไงปมซ้อนปมกันเลยใช่ไหมใครจะไปคิดครับว่าไอ้สงครามที่มันได้เกิดขึ้นมาจากอีกฟากหนึ่งของโลกเนี่ยมันจะสามารถก่อให้เกิดฆาตกรโรคจิตขึ้นมาภายในอีก10กว่าปีต่อมาด้วยซึ่งบักแดเนียลนะฮะแกก็ต้องจำกัดจำเขี่ยอยู่ในชีวิตแบบนี้แหละแล้วก็ทนโตมาตั้งแต่เล็กฮะแล้วก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยได้ซึมซับเอาความโหดร้ายจากพ่อมาได้อย่างเต็มเป่าเลยแล้วอาการนี้นะครับมันก็ค่อยๆเริ่มสำแดงขึ้นในตอนที่เขาเป็นวัยรุ่นฮะคือพอโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็แบบทำอะไรพ่อไม่ได้ใช่ไหมก็เริ่มไปปลดปล่อยด้วยกันไปจี้ปล้นของอะไรจากคนอื่นเข้าครับแล้วพอเวลาตำรวจมาจับเขาเนี่ยก็จะจับเขาใส่กุญแจข้อมืออะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาก็แบบชินแล้วฮะเพราะว่าก็แบบโดนพ่อจับล็อกกุญแจมือเป็นประจำซึ่งเมื่อโตขึ้นมาหน่อยนะครับบักแดนเนี่ยก็ทำตามพ่อเลยไปเป็นทหารฮะแต่ว่าก็เป็นได้ไม่นานเพราะว่าฮีแกดันไปพี้ยาในค่ายแล้วก็โดนจับได้ครับก็เลยโดนเคี่ยวออกมาซึ่งหลังจากเคี่ยวออกมาเสร็จเนี่ยก็ได้มาเจอกับหญิงนวลนางนึงครับแล้วก็ปิ๊งแต่งงานกันในที่สุดซึ่งแหมความรักก็อาจจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งได้ใช่ไหมแต่ไม่ฮะพอหลังจากที่เขาแต่งงานไปเนี่ยบักแดเนียลนะครับก็เริ่มทำท่าเป็นคนกลางเหมือนพ่อเลยครับปฏิบัติอะไรเหมือนที่พ่อปฏิบัติกับเมียพ่อทุกอย่างแล้วก็คือกระโดดตบทุบตีซึ่งเมื่อเมียมีผัวเป็นแบบนี้นะครับก็รออะไรหรอกอย่าสิผัวเฮงซวยแบบนี้แต่นั่นเองแหละครับก็เริ่มทำให้แดเนียลเนี่ยมีความโกรธแค้นมากขึ้นครับคือหลังจากที่หย่ากับเมียไปนะครับบักแดนเนี่ยก็หาทางคิดจะแก้แค้นกับเมียตลอดเวลาเลยแต่ก็ทำไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเขาก็ไปเจอกับผู้หญิงคนนึงฮะที่แบบเผอิญนางดวงสวยหน้าตาคล้ายๆเมียเก่าก็เลยโดนบักแดเนียลแกนะครับลากเข้ามาปูยี่ปูยำกันซะตำบอลกันเลยซึ่งก็แน่นอนครับตำรวจเนี่ยก็จับบักแดเนียลเข้าไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้เขาเข็ดอะไรเลยนะฮะก็อย่างที่บอกฝึกกับพ่อมาตั้งแต่เล็กก็เลยทำให้ในช่วงชีวิตวัย30ต้นๆของเขานะครับก็เรียกว่าเต้าเข้าเต้าออกคุกแล้วก็เป็นเฮือนนอนตัวเองเลยคือถ้าคุกเนี่ยมีสแตมป์สะสมเก็บแต้มนะบักแดเนียลเขาคงจะเอาแต้มมาแลกแบบที่พักฟรีพร้อมเบรกฟาสต์ในคุกไปได้เรียบร้อยแล้วล่ะครับซึ่งชีวิตของเขาเนี่ยก็ดำเนินมาอย่างนี้เรื่อยๆมานั่นแหละจนกระทั่งมีครั้งหนึ่งนะครับที่เขากลับไปพบกับอริเก่าของเขาฮะก็คือพ่อของเขานั่นเองซึ่งรอบนี้เนี่ยเขาก็มาคงคุยอะไรแบบลูกชายเจอพ่อกันธรรมดาเลยครับแต่ด้วยความที่ว่าสองคนนี้เนี่ยมันมีเหมือนมีมารร้ายในตัวแล้วไงคุยไปคุยมานะครับก็เกิดหัวร้อนหัวเหวี่ยงขึ้นมาครับเกิดปากเสียงทะเลาะกันขึ้นจากทะเลาะกันเรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นสองพ่อลูก PVP กันเลยแล้วรอบนี้เนี่ยพ่อดันแพ้ฮะคือหลังจากที่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยบักแดเนียลก็เอาบ้องตะกั่วขึ้นมาครับหลังจากนั้นก็แจกของสมนาคุณเป็นการทดแทนการเลี้ยงดูให้กับผู้พ่อเลยแต่ก็โชคดีนะว่าไอ้จุดลูกตะกั่วที่มันไปโดนตรงนั้นอะมันไม่ใช่จุดสำคัญพ่อเขาก็เลยเป็นแค่แบบอาการโคม่าแล้วก็นอนโรงพยาบาลไปนะครับส่วนบักแดเนียลหลังจากการแบบทำร้ายพ่อตัวเองนั่นเหรอก็หนีสิฮะกลับจุดเซฟไม่ได้แล้วเพราะว่าตำรวจเนี่ยไปรออยู่ที่นั่นเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับเขาก็เลยต้องทำการถอจากเมืองบ้านเกิดไปยังแกรนด์สเวลที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งที่นั่นเองแหละมันก็จะเป็นที่ที่เขาได้สร้างชื่อเสียไปตลอดกาลนะครับโดยหลังจากที่บักแดเนียลมาอยู่รอบนี้แล้วใช่ไหมเขาก็ไม่มีบ้านแล้วไงฮีแกก็เลยทำการคราฟเป็นแคมป์ขึ้นมาเล็กๆแห่งหนึ่งครับอยู่ในโซนป่าละเมาะหลังมหาลัยแล้วพอแกคราฟอะไรเสร็จเรียบร้อยมีที่พักแล้วเนี่ยก็คงจะว่างมั้งไม่มีอะไรทำก็เลยหยิบไอเทมจากไอเทมบ็อกซ์ตัวเองครับได้แก่ฉลังไขควงมีดแล้วก็เทปกาวออกไปเดินตะลุยเล่นเควสในมหาลัยแล้วถ้าใครเคยเล่นเกมแนวแอดเวนเจอร์เนี่ยก็น่าจะรู้กันนะว่าฉลังที่เขาเอามามันมีไว้ทำอะไรงัดแงะประตูไงล่ะฮะก็เป็นงัดประตูที่แบบไม่มีกุญแจอะไรในมหาลัยเนี่ยแล้วก็ไปทำอย่างนี้กับบ้านของเหยื่อต่างๆที่เป็นเฟรชชี่ซึ่ง2รายแรกที่โดนนะครับก็จะเป็น2สาวที่อาศัยอยู่ด้วยกันครับเพิ่งเข้ามามหาลัยใหม่ๆเลยอายุประมาณ 17-18 ปีเท่านั้นเองครับพอเข้ามาบ้านได้แล้วนะครับเฮียแกก็เห็นสาวนางหนึ่งหลับอยู่บนโซฟาครับแดเนียลก็ทำแบบในหนังแล้วก็คือย่องๆไปครับแต่ว่าไม่ฆ่าหญิงคนนั้นเพราะว่าหลับอยู่แล้วฆ่าไปเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นก็ปล่อยชีหลับไปก่อน
เสร็จแล้วแดเนียลก็ค่อยๆย่องขึ้นไปด้านบนครับแล้วก็ไปเจอกับแม่สาวหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยดันหันหน้ามาแล้วโป๊ะเชกับแดเนียลพอดีครับก็เลยเกิดการต่อสู้ขัดขืนอะไรขึ้นเสร็จแล้วเธอก็แพ้ HP หมดไปครับหลังจากนั้นนะครับแดเนียลก็ลงมาแล้วก็จัดการกับแม่สาวที่นอนอยู่บนโซฟาข้างล่างซึ่งแม่สาวคนนี้ก็ซวยหน่อยครับก็คือโดนทั้งอาวุธของเขาแล้วก็โดนทั้งแหนมของพ่อแดเนียลด้วยนี่แหละครับในระหว่างที่เขาทำนะครับเขาก็จะใช้เทปพัฒนาการหญิงสาวเหมือนกับที่พ่อของเขาเนี่ยได้เอากุญแจมือลัดมือเขาตอนเด็กๆเลยครับไม่น่าเชื่อนะว่าไอ้ปมเล็กๆที่มันมีตั้งแต่ในวัยเด็กเนี่ยมันจะส่งผลต่อจิตใจอะไรขนาดนี้และเมื่อวิญญาณของทั้งสองได้ออกจากร่างไปเฝ้าพระอินทร์แล้วนะครับฮีแกแทนที่จะจากไปครับก็เกิดมีอารมณ์อาร์ตขึ้นมาเอาร่างของสองนางนางนี้เนี่ยมาจัดวางทำเป็นงานอาร์ตให้แบบสร้างความตะลึงพึงเพ้อให้กับผู้คนที่มาเจอครับแต่นั่นมันยังไม่จบฮะเพราะว่าหลังจากนั้นวันต่อมาเนี่ยบักแดเนียลนะครับแกก็ลงมือกับเหยื่อคนต่อไปครับและรอบนี้เนี่ยก็ได้ทำการอะไรที่วิปริตไปกว่านั้นอีกคือเขาก็ไปเข้าอพาร์ตเมนต์ของเหยื่อที่จะเป็นผู้หญิงคนต่อไปนะครับแต่ทว่าคราวนี้เนี่ยเอ้าเหยื่อไม่อยู่พี่ก็เลยแบบนั่งรอจนกระทั่งเหยื่อกลับมาครับพอกลับมาแล้วเสร็จนั่นแหละก็ทำเหมือนกับเหยื่อคนที่ผ่านมาเลยก็เอาเทปกาวพันเหมือนกับกุญแจข้อมือแม่ทรมานอะไรนางเอาแหนมฟาดฮะนอกจากนั้นเนี่ยรอบนี้เขายังมีการแบบตัดหัวนมด้วยก็ไม่เข้าใจนะว่าจะตัดไปทำไมแต่เอาเถอะฮะแม่สาวนางนี้ก็แบบสิ้นไปซึ่งพอสิ้นแล้วเนี่ยเฮียแดเนียลนะครับก็เด็ดหัวนางมาครับแล้วก็ไปตั้งอยู่บนหิ้งแล้วก็บิดหน้าให้มันหันมาทางศพอะครับคือแบบถ้าเองไม่เป็นฆาตกรนี่เองก็อาจจะเป็นศิลปินที่แบบโด่งดังก็ได้นะแบบความคิดสุดโต่งซะเหลือเกินเอาเป็นว่าอีกไม่กี่วันต่อมาครับเขาก็ลงมืออีกซึ่งรอบนี้เนี่ยมีเหยื่อที่เป็นผู้ชายด้วย1คนครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะไปแบบตำผู้หนุ่มอะไรแบบนั้นนะคือหลังจากที่มันเกิดคดีมา2รอบแล้วนะครับทางมหาลัยนี่ก็เห็นแล้วแบบตกใจเฮ้ยมันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นในมหาลัยก็กลัวกันขึ้นมาใช่ไหมครับเขาก็เลยมีนโยบายให้ส่งผู้หนุ่มเนี่ยไปดูแลผู้สาวต่างๆตามบ้านครับเผื่อที่แบบคนร้ายมันจะเข้ามาในบ้านแล้วเห็นว่าแบบมีผู้ชายอยู่ก็จะเกรงใจกลับออกไปบ้างแต่อย่างที่บอกฮะบักแดเนียลแกฝึกความโหดมากับพ่อตั้งแต่ตอนเล็กแล้วนั่นแหละฮะคนในบ้านนี้ที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายที่ถูกส่งมาเฝ้าเนี่ยก็ไม่รอดไปโดนแพ็กเกจจัดเต็มแถมน้ำแหนมให้เรียบร้อยเลยซึ่งพอคดีมันติดต่อกันไปแบบนี้ในเวลาไม่ถึงสัปดาห์นะครับโปลิสเขาก็วุ่นสิก็ต้องรีบหาจับฆาตกรนี้ให้ได้วิ่งว่อนกันทั่วเมืองเลยครับและด้วยความที่ว่าบักแดเนียลนะครับแกหลบเก่งไงมันก็เลยทำให้ในมหาลัยตอนนั้นนะครับมันเกิดข่าวลือว่าฆาตกรเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในนักศึกษาที่มันเรียนอยู่ในมหาลัยแน่ๆเลยผู้คนในมหาลัยตอนนั้นนะครับก็ต่างสงสัยกันว่าเฮ้ยมันเป็นเพื่อนของตัวเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านั่นไงเป็นไงเหมือนพล็อตหนังไหมแต่ถึงแม้ว่าตำรวจเนี่ยจะหาไปยังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะว่าระหว่างนั้นเนี่ยบักแดเนียลแกได้เปลี่ยนเควสไปแล้วจากเควสการล่าสาวนะครับก็ไปเป็นเควสการปล้นก่อนก็ไปจี้ปล้นเอาตามร้านในเมืองนั่นแหละฮะแต่อย่างที่รู้ๆกันในตอนแรกนะว่าสกิลการปล้นของเย็นมันห่วยแตกมากเวลาปล้นทีไรนี่คือโดนจับทุกทีก็เช่นเคยครับไปปล้นปุ๊บก็โดนตำรวจเมืองนี้จับอีกทีนี้พอโดนจับได้เนี่ยตำรวจก็เลยมาสำรวจอุปกรณ์ไอเทมที่เขามีติดตัวฮะก็ดูไปดูมาแล้วเออไอเทมนี่มันครับคล้ายครับคาเหมือนกับไอแฉลงนี่มันใช้งัดประตูอพาร์ตเมนต์ของหญิงสาวเลยเหลือเกินก็เลยเอาแฉลงไปตรวจสอบดูครับบวกกับเอาตัวบักแดเนียลเนี่ยไปตรวจ DNA ตามผลที่ได้มาจากที่เกิดเหตุด้วยปรากฏว่าโป๊ะเชครับใช่เลยบักแดเนียลนี่คือคนร้าย 100% ก็เลยโดนเตะเข้าแดนประหารไปฮะและหลังจากที่ข่าวนี้มันได้ออกมานะครับมันก็ดังกระชอนไปสู่อเมริกาชนอยู่หลายครั้งเลยซึ่งไอตอนที่ข่าวนี้มันประกาศอยู่นะครับมันก็ได้ไปกระทบกับหูของนักเขียนบทคนนึงครับที่ฮีแกกำลังแบบเอาตีนไก่หน้าผากคิดว่าจะเขียนเรื่องอะไรต่อไปดีพอได้ยินข่าวนี้ปุ๊บนะครับก็ถึงกับเกิดไอเดียเลยรีบจับปากกาเครื่องไม้เครื่องมือเขียนออกมาเป็นบทเรื่องสกรีมฮะซึ่งไอบทที่เขาเขียนนั้นนะครับก็ว่ากันว่าใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะก็ไม่น่าเชื่อนะจากเรื่องราวของทหารผ่านศึกนี่ลากมาสู่การเขียนบทหนังได้ยังไงก็ไม่รู้อ้อแล้วเกร็ดความรู้อีกนิดหน่อยนะครับก็คือไอหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีหน้ากากที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมก็คืออ้าปากแล้วยืดๆนะแต่ตอนแรกนะครับเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะให้มันเป็นเอกลักษณ์อะไรแบบนี้หรอกคือก็มีการออกแบบหน้ากากให้มันน่ากลัวอยู่หลายอันเลยนะครับหลอนสุดๆไปเลยแต่ด้วยความที่ว่าหนังนี้เนี่ยมันต้องเป็นหนังที่แบบมีเงื่อนงำมีปมไงคือคนที่เป็นตัวฆาตกรเนี่ยมันจะต้องเป็นคนธรรมดาแบบไม่ได้พิเศษอะไรแบบนั้นให้แบบคนเดายากๆใช่ไหมดังนั้นนะครับถ้าไปหาหน้ากากอะไรพิลึกพิลั่นมาเนี่ยตำรวจก็จะหาได้ง่าย
ขาก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นหน้ากากที่หาได้ตามร้านขายของทั่วไปครับก็หาไปหามาแล้วก็ไปลงเอยที่หน้ากากที่เป็นตัวสกรีมอย่างที่เราเห็นนี่แหละฮะซึ่งจะเป็นหน้ากากแบบอ้าปากหวอเหมือนกับภาพของจิตรกรชื่อดังเลยนะครับซึ่งไอหลังจากที่หน้ากากนี้มันได้ออกไปนะครับมันก็เป็นไอคอนิกถึงทุกวันเลยและที่สำคัญมันก็ดันไปทำให้ไอภาพวาดที่มันมีความหลอนอยู่แล้วนะครับหลอนขึ้นมาอีกฮะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของหนังสยองที่มีที่มาจากเรื่องจริงนะครับแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับผมและแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย